สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาอยู่กับคุณวรินทร์นิชาสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเดลายคอนโดมีกี่ที่ครับค่ะสำหรับเดลายนะคะมี4ที่ค่ะที่ที่1ก็คือเดลายคอนโดมิเนียมจอมเทียนครับเดลายเรซิเดนต์พระตำหนักครับค่ะเดลายบายเดอะซีบางเสร่ครับและน้องใหม่เดลายแอดหัวหินค่ะครับตรงจอมเทียนพัทยาเนี่ยอยู่ตรงซอยที่เท่าไหร่ฮะค่ะอยู่ถนนจอมเทียนสาย2ค่ะอยู่หลังตลาดล่มโพค่ะต้องถามราคาที่นี่ก่อนเผื่อมีลูกค้านะฮะคนไทยที่อยากมาจับจองในห้องพักราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณนิชาตอนนี้ราคาที่ต่ำที่สุดนะคะก็คือจะอยู่ที่ The Line by The Sea บางเสร่เริ่มต้นที่ 1,975,000 บาทค่ะครับกลับมาเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนนะฮะพัทยาก็จะมีการเปิดเมืองไวๆนี้แล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวพัทยากันค่ะก็ตอนนี้นะคะยังออกไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะเก็บเม็ดเงินแล้วก็มาเที่ยวพัทยาดีกว่าค่ะได้ค่ะนะคะแล้วทีนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้อยากให้ออกมาฉีดวัคซีนกันตรงนี้ค่ะเพื่อก็วัคซีนนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันฉีดเพราะว่าอย่างน้อยก็จะลดอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นนะคะครับนอกจากของคุณนิชาเนี่ยทำในเรื่องของคอนโดแล้วยังมีร้านอาหารด้วยนะฝากนิดนึงตรงนี้ค่ะก็ยังมีร้านอาหารอีก2แห่งนะคะซอยวัดบุญกาญจนาที่จอมเทียน ร้านแรก Eat Me First Cafe ค่ะร้านที่2 Cafe 35ค่ะเป็นอาหารประมาณไหนฮะก็จะเป็นแนวมีทั้งอาหารอิตาลีอาหารไทยอาหารฝรั่งมีหมดเลยฮะมีหมดเลยทุกอย่างเลยใช่ค่ะเอาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรที่จะมาดูคอนโดตรงนี้ค่ะ Facebook นะคะของคอนโดจะเป็น The Line Condominium จอมเทียนค่ะค่ะหรือว่าเซิร์ช The Line ก็ขึ้นหมดแล้วค่ะค่ะแล้วเบอร์โทรล่ะฮะเบอร์โทรนะคะเป็น0659195654ค่ะได้ครับคุณผู้ชมครับฝาก The Line Condo ไว้กับคุณผู้ชมด้วยครับขอบคุณค่ะ